ตำรวจสามารถติดตามจับคนร้ายที่ใช้มีดจี้ชิงเงินสด2,300,000 บาทในห้างสะดวกซื้อที่อำเภอจอหอนครราชสีมาได้แล้วนะครับพร้อมของกลางเงินสดกว่า2,000,000 บาทเป็นอดีตพนักงานหญิงที่ถูกให้ออกเมื่อปลายปีก่อนซึ่งก็รับสารภาพนะครับว่าเพราะว่าตกงานมีหนี้สินและต้องดูแลลูกวัยขวบเศษก็วางแผนเข้ามาชิงทรัพย์ในช่วงกลางในช่วงวันที่ร้านมีเงินเก็บจำนวนมากติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเห็นคนร้ายสวมหมวกกันน็อกทำทีเข้าไปซื้อสินค้าและสบโอกาสปลอดคนใช้มีดสปาต้า2 เล่มไล่พนักงานประจำกะดึกให้ออกจากร้านก่อนตรงไปหยิบกุญแจเปิดตู้เซฟหยิบเงิน2,300,000 บาทใส่ย่ามที่เตรียมมาโดยใช้เวลาก่อเหตุเพียง2 นาทีหนีออกจากร้านสะดวกซื้อที่ชุมชนบ้านโพอำเภอจอหอจังหวัดนครราชสีมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปโดยมีดอีกเล่มยังหล่นในที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าว3 มิติได้เดินทางไปสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์แล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกประมาณ2:30คืนก่อนโดยเสียงของคนร้ายเป็นผู้หญิงพูดว่าจะเข้ามาปล้นโดยก่อนหน้านี้มีพนักงานถูกไล่ออกเพราะทุจริตเงินมาแล้ว2 คนก็ออดิตมันชอบเป็น10,000-20,000ทุกเดือนนะคะพี่เพราะว่าของมันหายไงน้องโค้ดรวยเอาเงินว่าของก็เท่ากับให้ของลูกค้าไปฟรีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาซื้อของนี่มันใบสิ่งออกมาใช่ไหมคะก็เท่ากับของมันหายใช่คือของหายใช่ค่ะของหายทุกปีหายเดือนละ10,000-20,000อย่างเงี้ยค่ะใช่เขาว่าเขาจะมาออดิตทุกเดือนเนี่ยวันนี้มันก็แปลกไงว่าเอาทำไมของมันถึงหายทุกปีแล้วหายทุกเดือนติดต่อกันเนี่ยค่ะ3-4 เดือนเลยมันได้ลดเลยล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ระบุว่าตำรวจสืบสวนภูธรภาค3ร่วมกับสืบสวนจังหวัดนครราชสีมาและชุดสืบสวนสพจหได้ร่วมกันแกะรอยหาเบาะแสจนพบว่าผู้หญิงอายุ25 ปีเป็นคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุจึงติดตามไปจับได้ที่บ้านพักในอำเภอโนนสูงซึ่งอยู่ไกลจากที่เกิดเหตุไปอีก30 กิโลเมตรโดยผู้ต้องหาเคยเป็นอดีตพนักงานในร้านเกิดเหตุมาก่อนจึงทราบว่าช่วงเวลาใดจะมีเงินในตู้เซฟมากซึ่งพนักงานรายนี้ถูกไล่ออกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพราะขายสินค้าโดยไม่ลงบินและนำเงินไปใช้ส่วนสาเหตุครั้งนี้สารภาพว่าตกงานมีหนี้สินจำนวนมากและต้องดูแลลูกวัยขวบเศษโดยเงินของกลาง2,300,000 บาทยังอยู่ในย่ามนำไปซ่อนไว้ในบ่อเกลอะห้องน้ำหลังบ้านซึ่งตำรวจต้องไปนำขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลสำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับอายุประมาณ25 ปีนะครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นพนักงานเซเว่นอีเลเว่นที่ร้านนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ได้ถูกให้ออกนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มาวางแผนในการที่จะมาชิงทรัพย์ในวันที่เกิดเหตุเนื่องจากเซเว่นดังกล่าวเนี่ยเป็นเซเว่นที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเปี่ยวนะครับก็เลยอาศัยจังหวะเวลาช่วงกลางคืนนะครับที่เปี่ยวปลอดคนนะครับในการชิงทรัพย์เหตุเนี่ยก็เอาเงินไปใส่ไว้ในถังเกิดนะครับบริเวณหลังห้องน้ำหลังบ้านตัวเองนะครับก็ใส่ไปทั้งก็อย่างไรกระเป๋าเงินนะครับเห็นภาพก็เปิดอุจจาระไปหมดนะครับหลังผู้ต้องหารับสารภาพตำรวจได้แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธและยานพาหนะในการประกอบเหตุพร้อมกันนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามขยายผลว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหรือไม่และที่ผ่านมาได้เกิดเหตุชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้ออีกสาขาหนึ่งซึ่งไม่ไกลกันมากนักตำรวจจึงขอให้ร้านสะดวกซื้อต้องติดกล้องวงจรปิดเพิ่มในมุมกว้างเพราะคนร้ายรายนี้ก็จอดรถจักรยานยนต์ในจุดที่ไกลจากร้านแต่จากการสืบสวนทำให้จับคนร้ายได้ภายใน38 ชั่วโมงสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3 มิติรายงาน